แล้วไปจะต้านใครอืมใช่ไหมในที่สุดประชาธิปัตย์ก็จะต้องต้านประยุทธ์จันทร์โอชาเสื้อเหลืองก็ต้านประยุทธ์จันทร์โอชาครับเสื้อแดงก็แล้วไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมสมมุติฮะมันเป็นสถานการณ์ที่เคยเกิดมาแล้วในประเทศเนปาลอ๋อเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาลในประเทศเนปาลมาแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศจากระบบศักดินาไปสู่เป็นระบบสาธารณรัฐก็เกิดเหตุการณ์เหมือนประเทศไทยนี่แหละยังไงฮะมีพรรคการเมือง7พรรคก็มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็สู้เนี่ยชุมนุมเรียกร้องปะทะกันเยอะแยะครับจนในที่สุดกษัตริย์ขยานเนชานะฮะให้ทหารเป็นอัศวินมาขาวมายึดอำนาจแบบประยุทธ์นี่แหละยึดอำนาจเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งแล้วไอ้พรรคการเมืองต่างๆไม่เอาแล้วพรรคการเมืองเลวหมดครับทหารดีฮะเนี่ยเหมือนเป็นพระเอกแก้ปัญหาฮะนะในที่สุดความขัดแย้งก็เปลี่ยนจากพรรคการเมืองที่ขัดทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันรวมกัน7พรรคการเมืองรบกับกษัตริย์กยานินทรารบกับทหารตกลงไปทั้งคู่ทั้งทหารทั้งกษัตริย์ไปทั้งคู่นี่ในปานนะนี่ผมยกตัวอย่างไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็คอยดูกันแล้วอย่างนั้นอาจารย์มองว่าเหมือนกันเลยอาจารย์มองว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยคืออาจารย์วิเคราะห์ว่าจุดจบของประยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจุดจบเนี่ยนี่นะเราก็ต้องมองในอดีตมองผู้เผด็จการทั้งหลายเนี่ยว่าในอดีตจบยังไงครับเริ่มตั้งแต่เผด็จการทหารคนแรกปอพิบูลสงครามนะครับจบลงด้วยมือที่มองไม่เห็นจัดการจัดการยังไงจัดการก็คือผู้หน้าสนับสนุนให้สฤษฎิ์ธนรัตน์ร่วมกับสนับสนุนกับสฤษฎิ์ธนรัตน์เขียนบทนะก็คือพูดตรงๆระบบเก่านี่แหละนะเจ้าชีวิตเนี่ยเจ้าชีวิตเนี่ยแหละร่วมกับอเมริกาให้สนิทยึดอำนาจล้มจอมพลป.ก็คือจอมพลป.ก็ถูกมือที่มองไม่เห็นจัดการก็คือการทำรัฐประหารนะทำรัฐประหารล้มครับแล้วเผด็จการสฤษฎิ์ธนรัตน์เผด็จการพูดง่ายสุดขั้วเลยถึงสุดมีอำนาจมากจบลงยังไงก็ตายอย่างปริศนาเขาว่าม้ามแตกตายเพราะมีเมียเยอะแต่ข่าวทุบทริปมันบอกว่าถูกยาเบื่อตายครับเหมือนกับลุงมากจริงเท็จไม่รู้ข่าวทุบทริปอย่างนั้นแสดงว่าจบลงด้วยถูกจัดการเสร็จนาฆ่าโคถึกครับจอมพลถนอมกิตติขจรใช่ไหมรับอำนาจต่อมาเป็นเผด็จการทหารเหมือนกันจบลงเลยจบลงด้วยถูกจัดการเหมือนกันมือที่มองไม่เห็นจัดการยังไงฮะจัดการด้วยการสนับสนุนขบวนการนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยขึ้นมาลุกคือโค่นล้มครับจุดจบของถนอมกิตติขจรครับไม่ได้จบแบบสฤษฎิ์ยังไงฮะก็คือไม่ได้ถูกยาเบื่อตายเพราะว่าระวังตัวใช่ไหมแล้วก็ไม่ถูกยึดอำนาจเพราะว่าคุมอำนาจการทหารไว้เบ็ดเสร็จอ๋อที่เอาจอมพลประภาสลูกชาวลูกชายสาวก็คือถนอมเนี่ยคุมหมดเลยเป็นนายกเองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดเองครับจอมพลประภาสเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเองผู้บัญชาการฐานบกเองครับนะพลพันเอกนรงเนี่ยเป็นเลขาธิการกตป.ก็คือเหมือนกับปปช.นี่แหละครับคุมหมดไม่มีทหารไหนที่จะมาล้มแต่ก็สู้มือที่มองไม่เห็นไม่ได้นี่ฉลาดมากเขาฉลาดในที่สุดก็สนับสนุนขบวนการนักศึกษาครับผมกลายเป็นขบวนการนักศึกษาประชาชนในตอนนั้นผมก็เป็นคนหนุ่มอยู่ไม่รู้เรื่องครับก็เป็นเครื่องมือเขาด้วยในการไปโค่นล้มถนอมกิตติขจรใช่ไหมจบถนอมกิตติขจรก็คือก็ถูกจัดการโดยคนคนเดียวกับที่จัดการสฤษฎิ์จัดการจอมพลป.จัดการขนาดครับจนกระทั่งปี2519ครับใช่ไหมก็มีการยึดอำนาจครับก็มีการฆ่านักศึกษาที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการล้มถนอมนะฮะโดนก็สนับสนุนธานินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาครับเป็นผดเด็จการเบ็ดเสร็จเหมือนกันฮะธานินทร์ไกรวิเชียรเนี่ยนะเป็นผดเด็จการเบ็ดเสร็จขึ้นมาคิดจะแช่แข็งประเทศไทย12ปีเราเรียกรัฐบาลสมัครธานินทร์ตอนนั้นฉายารัฐบาลหอยเพราะเปรียบตัวเองเหมือนกับเนื้อหอยเพราะตัวเองไม่ได้กุมอำนาจทางทหารไงครับปกตินี่ถ้ายึดอำนาจแล้วต้องกุมอำนาจทหารแต่ตอนนั้นคนที่ยึดอำนาจก็คือพลเรือเอกสังกัดชะลออยู่ครับก็ถูกใช้แค่ยึดอำนาจแล้วเสร็จแล้วธานินทร์ไกรวิเชียรก็ถูกตั้งเป็นนายกบอกว่าตัวเองเป็นเนื้อหอยส่วนทหารก็เป็นเปลือกหอยครับคิดจะอยู่12ปีครับอยู่ได้11เดือนก็จบลงแต่ไม่ได้จบลงโดยถูกจัดการครับโดยมือที่มองไม่เห็นครับแต่ถูกจัดการจบลงด้วยเปลือกหอยหนีตาย
ยังไงครับเปลือกหอยหนีบตายก็ทหารยึดอำนาจไงทหารที่นำโดยกลุ่มจปร.7ไงครับทหารกลุ่มจปร.7เนี่ยไม่ค่อยปลื้มกับกษัตริย์ครับนำโดยมนูนกิจรูปขจรครับนะกษัตริย์ก็ไม่ค่อยชอบฮะนะคือพวกมือที่มองไม่เห็นก็ไม่ค่อยชอบคือไม่ค่อยชอบไม่ชอบรัฐบาลหอยอ๋อไม่ชอบรัฐบาลหอยทำไมเขาไม่ชอบว่ามันก็เรียกว่าขวาสุดขั้วตอนนั้นก็ขัดแย้งกับประเทศอินโดจีนหมดครับอาจจะนำไปสู่สงครามระหว่างประเทศได้อ๋อคือประเด็นการเนี้ยคล้ายๆกับประยุทธ์จันทร์โอชาเลยครับนะคือกฎหมายความมั่นคงหมายความว่าใช้กฎหมายความมั่นคงเที่ยวไล่จับคุณไปขังคุกฮะนั่นตอนนั้นคืออาจารย์มองว่ายุครัฐบาลคสช.นะฮะของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปมันน่าจะเหมือนกับยุคเผด็จการในช่วงไหนเผด็จการรัฐบาลหอยอ๋อรัฐบาลหอยรัฐบาลหอยเนี่ยเขาก็เรียกเรียกตอนนั้นก็เรียกคณะคณะไม่ใช่รสช.รสช.มันสุจินดาคณะปฏิรูปการปกครองคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแล้วเขาจะปฏิรูปประเทศไทยเหมือนกันเลยเหมือนเดียเลยอันนี้ประยุทธ์เนี่ยบอกจะปฏิรูปประเทศไทยครับไอ้นู้นก็ปฏิรูปปฏิรูปโดยกำหนด12ปีปฏิรูปเขาเรียกบันได3ขั้นขั้นละ4ปีฮะ4ปีครับใช่ไหมแต่เขาก็สัญญากับประชาชนแล้วนี่ฮะว่าจะให้ประชาชนได้มีประชาธิปไตยได้มีการเลือกตั้งระยะเวลาก็ไม่เกิน2ปีนั่นเขาก็ว่าก็เหมือนกันแหละแต่ก่อนเนี่ยฮะนะเหมือนกันคือสูตรเดียวกันหมดทหารพอยึดอำนาจแล้วก็บอกว่าจะคืนไปจะไปทุกแล้วสุดท้ายก็ถูกคืนฮะนะไม่ใช่ว่าคืนอะไรถูกบังคับไปคืนครับรัฐบาลหอยในที่สุดก็ถูกเปลือกหอยหนีตายฮะนะจบลงด้วยทหารยึดอำนาจครับนั่นนะปฏิการนะครับหลังจากนั้นปฏิการยุคไหนอีกอ่ะปฏิการยุคสุจินดาคาประยูครับยุคเกรียงศักดิ์ชมานันก่อนเกรียงศักดิ์ชมานันนี่แหละหมายความที่ล้มรัฐบาลหอยครับจบร.7หนุนเกรียงศักดิ์ล้มเสร็จให้เกรียงศักดิ์ขึ้นเป็นนายกมนตรีครับเป็นรัฐบาลที่มือที่มองไม่เห็นก็ไม่ค่อยปลื้มทำไมครับเกรียงศักดิ์ชมานันก็ไม่ปลื้มไม่ปลื้มก็ล้มรัฐบาลหอยก็จะปลื้มได้ไงบ้านหอยมันก็คือรัฐบาลของเขาของในวังเขาครับใช่ไหมฮะเขาอุตส่าห์ตั้งมาจะให้แช่แข็งประเทศไทย12ปีครับแล้วทหารเนี่ยตอนนั้นก็เกรียงศักดิ์ชมานันก็ไปล้มรัฐบาลหอยก็ล้มคนของเจ้าครับเขาก็ไม่ปลื้มก็อยู่ได้2ปีกว่าในที่สุดก็ถูกล้มกลางสภาฮะยึดอำนาจเงียบโดยไม่ต้องลากรถถังใช่ไหมฮะก็คือจปร.7นี่แหละก็เลยไปดันทหารนายทหารบ้านนอกคนเอกเปรมครับล้มเกรียงศักดิ์กลางสภาเปรมก็ขึ้นมาใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปี35เผด็จการทหารที่มาจากการยึดอำนาจนะเปรมเราเว้นไม่ต้องพูดถึงเพราะเปรมไม่ได้มาจากการที่ก่อรัฐประหารยึดอำนาจครับแต่เป็นยึดอำนาจแบบเงียบๆเปรมเนี่ยหัดลงเองครับจะมาแต่อยู่ตั้ง 8-9 ปีครับสุจินดาคาประยูรก็ถูกจัดการกับรายเดียวกันรายที่จัดการจอมพลป.สฤทธิ์ถนอมครับรายเดียวกันเขาจัดการเพราะสุจินดาคาประยูรในรุ่นหน้ารุ่นหน้าแต่ก่อนเขาใช้รุ่นหน้านี่ไปปราบรุ่นเจ็ดครับพอปราบรุ่นเจ็ดแล้วพอรุ่นหน้าแข็งขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเกาะกลุ่มกันแล้วเกาะกลุ่มนะจุนจบห้าเนี่ยหมายว่าครองอำนาจทางทหารสุจินดาเป็นทั้งผบ.ทบ.เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็นะครับแล้วใครอิสราพงษ์หนุนพักดีนี่ก็คุมกันหมดดังนั้นก็พูดง่ายมือที่มองไม่เห็นเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจก็เลยหนุนรุ่นเจ็ดจำลองสีเมืองกับโคตรุน่าก็ถูกเจ้าจัดการเมื่อกันก็หมายถึงรัฐบาลไหนที่แข็งเนี่ยคือเขาก็จัดการใช่ไงจัดการนะเข้าใจไหมทีนี้ก็มาถึงปี49บิ๊กบังครับขึ้นถูกใช้ยึดอำนาจครับแต่ไม่ให้เป็นนายกใช่ไหมยึดอำนาจไม่ให้เป็นนายกครับเอาสุรยุทธ์จรานนท์ครับคนของเขาพูดง่ายคนที่เขาไว้ใจที่สุดคนสนิทของป๋าเปรมครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับและจบลงยังไงฮะแล้วมันจบลงยังไงอ่ะก็โดนก็ไม่ได้ถูกจัดการนะแต่อยู่ไม่ได้ต้องคายต้องคายอำนาจส่วนบิ๊กบังไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ให้มีอำนาจยึดอำนาจแต่เขาไม่ให้มีอำนาจใช่ไหมครับทีนี้ก็หมายว่าคนที่จบลง1ถูกจัดการ2วางมือครับพลเอกเปรมเนี่ยวางมือครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์วางมือฮะเข้าใจมั้ยครับวางมือก็คือไม่ถูกโค่นล้มอ่ะวางมือฮะเพราะว่าสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยก็คือบริหารประเทศไปไม่รอดครับก็เห็นแล้วว่าไปไม่รอดครับนะ
พราะฉะนั้นในการยึดอำนาจครั้งนั้นเป็นการยึดอำนาจที่หน่อมแนมไม่ได้ควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จฮะคนที่ยึดอำนาจก็ไม่ได้เป็นนายกคนเป็นนายกก็ไม่ได้มีอำนาจทางทหารเข้าใจไหมอ้าวแล้วอย่างนั้นเที่ยวนี้เนี่ยยึดอำนาจไปแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าประยุทธ์จะขึ้นเป็นนายกเองไหมพันเปอร์เซ็นต์ทำไมถ้าใครรับกินผมแทงทำไมคิดเพราะได้ข้อสรุปที่แล้วมาปี19คนยึดอำนาจไม่ได้เป็นนายกคนเป็นนายกไม่ได้คุมทหารครับเห็นไหมจะอยู่12ปีอยู่ได้11เดือนครับใช่ไหมสุรายุทธ์จุลานนท์ก็เหมือนกันบิ๊กบังใช่ไหมยึดอำนาจแล้วไม่ได้เป็นนายกครับบิ๊กบังพอออกจากผบ.ทบ.ก็หมดเลยกลายเป็นไอ้บังเลยถูกด่าเละใช่ไหมสุรายุทธ์จุลานนท์ขึ้นมาแต่ไม่มีกำลังทางทหารนี่คือบทสรุปเพราะฉะนั้นประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเมื่อยึดอำนาจแล้วเนี่ยจะให้สรุปลงแบบนั้นได้ที่ไหนดังนั้นประยุทธ์จันโอชาวันนี้ต้องเป็นนายกเองยึดอำนาจได้ต้องเป็นนายกเองแล้วต้องเป็นผบ.ทบ.เองและอาจจะต่ออายุราชการอีกไม่ยอมวางมือทำหน้าทำไมฮะอ้าวเขาก็พูดง่ายว่าถ้าวางมือทางอำนาจทางทหารมันก็กลายเป็นออกจากกระดองนี่ออกจากกระดองก็โดนทุบติมันก็ได้บทเรียนแล้วรัฐบาลหอยไหมเนื้อหอยครับพอเนื้อหอยกับเปลือกหอยไม่เข้ากันเปลือกหอยมันก็หนีบตายดังนั้นรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผมไม่ฉายาว่ารัฐบาลเต่าคือเต่าที่ไม่ยอมออกจากกระดองต้องหดหัวอยู่ในกระดองครับดังจะเห็นได้ว่าเขาตั้งสนชขึ้นมาเห็นไหมครับสนชเขียวพรึบทั้งสภาเห็นไหมทหารทั้งนั้นเกินครึ่งเห็นไหมเขียวพรึบการประชุมสนชต่อไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือประชุมสภากลาโหมนั่นแหละครับทหารทั้งนั้นแม้ประยุทธ์ก็ยอมรับเองว่าต้องธรรมดาทหารก็ต้องทหารเยอะนี่ก็ถูกของแกเนี่ยไม่ผิดแล้วครม.อีกนี่มีโผล่ออกมาแล้วทหารอีกเข้าใจไหมตกลงต่อไปประชุมครม.ก็เหมือนกับประชุมสภาทหารนั่นแหละเข้าใจไหมนี่เพราะอะไรเพราะหดหัวอยู่ในกระดองไม่กล้าออกถ้าคืนวางมือทางทหารก็เสร็จติมันมีบทเรียนมาแล้วอย่างนั้นประยุทธ์ก็ต้องคุมอำนาจทางทหารแล้วก็เป็นทั้งรัฐบาลเหมือนกับสมัยจอมพลถนอมแล้วอย่างนี้มือที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังนี่คือเขาจะไม่พอใจหรือเปล่าครับอ้าวก็มันก็เกิดความไม่ค่อยไว้วางใจกันสักเท่าไหร่ฮะทีนี้เนี่ยถ้าจบลงหนึ่งวางมือปกติไม่ได้ฮะที่พูดหัวข้อคือให้จบก่อนว่าหัวข้อเนี่ยประยุทธ์เนี่ยจะมีที่ลงอย่างไรจุดจบเป็นอย่างไรครับทีนี้ถ้าประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะหาทางลงแบบพลเอกเปรมฮะนะหรือแบบสุรยุทธ์จุลานนท์ไม่ได้ครับทำไมฮะถ้าสมมติเอาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งนะครับให้มีการเลือกตั้งแล้วให้เลือกตั้งกันเป็นต้นเพราะถ้าหากว่าเขาต้องก้าวลงจากอำนาจเท่านี้เนื่องจากอำนาจทางทหารเนี่ยมันจะต้องเสื่อมและอำนาจของเจ้าก็ต้องเสื่อมครับมันจะไปแบบในปานก็คือถ้าหากว่าเขาลงจากอำนาจต่อไปเนี่ยพวกเราเนี่ยออกมาเรียกร้องเนี่ยจะไม่ใช่ชุมนุมเรียกร้องต่อต้านประชาธิปัตย์นะครับจะต้องมาชุมนุมเรียกร้องว่าต้องยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่นิรโทษกรรมให้ประยุทธ์จันโอชาครับต้องยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับเอาประยุทธ์จันโอชาขึ้นศาลเหมือนกับชิลีครับประยุทธ์จันโอชาก็มีสิทธิ์เข้าคุกนะมันไม่ใช่วางมือจากอำนาจได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าไม่วางมือจากอำนาจก็ก้าวนะก้าวไปข้างหน้าด้วยการกระชับอำนาจวันนี้ความขัดแย้งเนี่ยมันจะกลายเป็นรวมศูนย์ความขัดแย้งรวมศูนย์ความขัดแย้งก็คือประยุทธ์จะกลายเป็นเป้าเพราะเขาหงุดหัวอยู่ในกระดองมันจะถูกทุบกระดองจะไปทั้งคู่แบบในปานนะคืออย่างนี้ก็คืออาจารย์วิเคราะห์ว่าจุดจบของประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็คือมันก็จะไปเหมือนกันในปานน่าเป็นห่วงฮะคือหนึ่งถ้าหากว่าถูกทิ้งให้จบนะประยุทธ์เนี่ยรอดจากคุกยากฮะต่อไปถ้ามีการชุมนุมอ่ะจำมาเลยชุมนุมจะมีการชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่นะเนี่ยโทษกรรมให้กับประยุทธ์ครับแบบเหมือนกับปีโนเช่โดนปีโนเช่ของชิลีโดนครับเพราะว่าทำไมถึงบอกกันนะเพราะถ้าหากว่าพอถึงขั้นนั้นมาอำนาจทางทหารต้องเสื่อมครับอำนาจเจ้าก็ต้องเสื่อมครับเพราะเสื่อมใครคุ้มครองประยุทธ์ครับครับถ้าประชาชนออกมาเรียกร้องกันนับแสนนับล้านเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่าลืมนะกฎหมายเนี่ยคนเขียนและคนก็ยกเลิกครับเมื่อกฎหมายเนี่ยโทษกรรมที่ประยุทธ์ประกาศออกมาใช้เนี่ยใช่ไหมมันไม่ได้ผ่านสภาเลยนะที่เนี่ยโทษกรรมมาตัวเองนะแต่ถ้าต่อไปนี่มีการเลือกตั้งมีสภาผู้แทนราษฎรและมีการเสนอในสภา
ออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายครับกฎหมายมาออกได้อย่างเช่นกฎหมายคอมมิวนิสต์แต่ก่อนก็ออกกฎหมายว่าด้วยการทำแห่งคอมมิวนิสต์ครับแล้วพอปี43เนี่ยอดิสรเพ็งเกตก็เสนอกฎหมายยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์มันก็ไม่มีข้อหาคอมมิวนิสต์ไอ้นี่ก็เหมือนกันกฎหมายเนี่ยโทษกันไม่กับประยุทธ์ในการก่อรัฐประหารยึดอำนาจครับและเมื่อคนเสนอกลับไปสภามีมติเห็นชอบออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายเนี่ยโทษการประยุทธ์ก็เข้าคุกสิ